เมืองเวลาครูสนะครับในเม็กซิโกนะครับเกิด12มิถุนายน1980อายุ31ปีครับก็สูง171ซมนะครับชูชก175ครับพิธีชนะ36แพ้12เสมอ1ครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามมวยสยามรายวันนะครับมวยสยามรายสัปดาห์และมวยโลกสยามกีฬาด้วยครับครับเริ่มเกมยกแรกแล้วครับก็ต้องถือว่าเป็นคู่ชิงแชมป์โลกที่ได้อย่างเสียอย่างแล้วครับสุริยันนั้นอาจจะได้ในเรื่องของลำหักลำค้นความหนาครับในขณะที่โรฮาร์เนี่ยได้รูปร่างสูงยาวโอ้โหเจอฮุกซ้ายเข้าไปก่อนครับสุริยันรูปร่างนี่ใหญ่ยาวกว่าเราเยอะเลยนะครับครับ12เซนติเมตรครับคุณกิติพงศ์ครับแต่เมื่อวานนี้ทั้งคู่ชั่งน้ำหนักได้เท่ากันนะครับ115ปอนด์ผ่านการชั่งครั้งเดียวเหมือนกันทั้งคู่แม่ต้องถือว่าเข้ายากเหมือนกันนะครับโรฮาร์มวยช่วงยาวแล้วก็สุริยันต้องลงทุนเยอะทีเดียวต้องเบียดให้ถึงตัวนะครับในชีวิตเขาแพ้น็อกมา2ครั้งให้กับฮอเก้อาเซ่และวิกดาชิเนียนนะครับครับในขณะที่สุริยันนั้นจะตัวยืนยันมาเองครับตลอดชีวิตการชกมวยไม่เคยแม้กระทั่งโดนนับไม่เคยโดนน็อกด้วยนะครับครับผมก็เคยไปแพ้ที่ฟิลิปปินส์นะครับครับแต่ก็แก้มือได้แพ้ที่เกาหลีครับนะครับแล้วก็แพ้พงศักดิ์เล็กทุกซ้ายจังหวะนี้สวยครับฉกยับซ้ายเข้าหน้าสุริยันเนี่ยจิ้มหัวจิ้มขวาบวกหมัดเข้าหน้าโรฮาร์ดเล่นวงในครับเข้ากอดไว้ก่อนกรรมการเตือนโรฮาร์ดนิดนึงครับก้มต่ำวันนี้กติกาการชกนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุชนกันและแตกเนี่ยจะต้องขึ้นยก5เท่านั้นแล้วเท่านั้นถึงจะดูคะแนนถ้าภายใน4ยกแรกนี่จะเสมอกันนะครับครับยับยาวๆจิ้มขวาไว้โรฮาร์ดดักฮุกซ้ายไม่ถึงครับสุริยันดึงตัวหลบมาได้ซะก่อนค่อยๆขยับเข้าหาโรฮาร์ดนี่เป็นมวยในสไตล์เบสิกฝีมือครับที่ว่ารวดเร็วไม่ใช่เล่นมีหมัดฮุกขวาหน้านะครับแล้วก็อัปเปอร์คัทซ้ายที่น่ากลัวครับจากข้อมูลของทีมงานมวยสยามที่แจ้งมาอย่างนั้นครับเป็นคู่มวยที่เป็นแฟนรอคอยเลยนะครับคู่นี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ประภาศรีนัทแสงนะครับหรือว่าเหตุกูลนะครับแล้วก็ดร.บังออนเวจันทิกูลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปตรีปโทปเอกแล้วก็สุดสยามทะเลกรุงเทพแล้วก็สีดารีสอร์ทด้วยครับมาชมบนเวทีนี่เอาเลยครับโอ้โหบวกคนมาต้องระวังครับสุยันมีซ้ายครับตบเข้าไปโรฮาร์ดเขาฝึกฮุกขวามาเลยนะครับไว้จัดการกับเรานะครับโดยเฉพาะเพราะเรารู้ว่าเขาต้องแก้ทางมวยซ้ายมาเอาเลยครับสุยันลุยเข้าไปโอ้โหดูครับช่วงความยาวและจังหวะขยับนะครับถือว่าเปิดเกมได้ดีครับสุยันออกเกมสู้กับโรฮาร์ดได้ชนิดที่ไม่เป็นรองครับแล้วบวกหมัดแรกเลยครับจังหวะนี้หมดยกแรกโรฮาร์ดพยายามจะฟ้องกรรมการเรื่องศีรษะเหมือนกันครับแต่ว่ากรรมการยังเฉยครับหัวนี้กำลังใจมาเยอะเลยนะครับทั้งสีลีน่าด้วยสีคิงคอบราแล้วก็เจตพุทธเอ็นไซน์ในพลคนขอนแก่นมโนรักแฮด้วยนะครับจังหวะนี้โรฮาร์ดขยับนะครับขยับเข้ามาตัวยันเบี่ยงหลบได้นะครับฝึกทางไปแล้วโรฮาร์ดใช้ช่วงยาวๆตัวยันตบฮุกขวาโอ้โหโรฮาร์ดจะตอบมานะครับเวียนจิ้มขวาเข้าไปจะเล่นงานลำตัวเจอซ้ายของโรฮาร์ดเข้าไปเหมือนกันครับต้องย่อให้ต่ำครับย่อต่ำเข้าไปเนี่ยบางทีต้องระวังศีรษะด้วยนะครับหลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่าสุริยันจะเป็นรองในเรื่องความเร็วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นี่ดูฟอร์มการชกของโรฮาร์ดเท่าที่เคยได้เห็นมาเนี่ยถือว่าเร็วมากเป็นมวยที่รวดเร็วแต่วันนี้สุริยันในช่วงยกกว่าที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของความรวดเร็วของเขาก็ยังไม่เป็นรองโรฮาร์ดเหมือนกันครับเพราะว่าเขานี่ได้คู่ซ้อมชั้นดีนะครับอย่างชัดชัยบุตรดีแล้วก็หลายๆคนซิมันชุนแท็กจากอินโดด้วยนะครับครับหลายคนช่วยเข้ามาฝึกความเร็วให้ตัวเองวันนี้ถ่ายทอดสดไปประเทศเม็กซิโกด้วยนะครับประมาทไม่ได้นะครับอย่าพลีผลามใจเย็นด้วยนะครับทางสุริยันสรุวิสัยมัดหน้าของโรฮาร์ดนี่แหมแย่ตลอดนะครับไม่ให้เราเข้าสุริยันก็ต้องสายนะครับต้องสายศีรษะเนี่ยครับแหมจังหวะหลบเข้ามาครับบางทีจังหวะเขาพุ่งบางทีมุดขึ้นมาอาจจะศีรษะโดนกันได้เลยนะครับช่วยไม่ได้ครับมวยรูปร่างสูงกับเตี้ยครับโอ้ยแหมโชว์สายตานะครับเสียวไส้ครับหวาดเสียวนะครับแต่ว่าโทมัสโรฮาร์ดต้องยอมรับว่าไวและสูงกว่าเรานะครับ12เซนติเมตรครับแหมจังหวะขวาหลุดดอกนี้เจอสวนตัดลำตัวเข้าเต็มๆเลยครับสุริยันทำได้ดีครับในช็อตนี้โรฮาร์ดพยายามทำให้เป้าแคบลงหมดยกครับขวาสุยันเข้าไปครับตอนนี้สุยันตั้งรับให้โรฮาร์ดเดินนะครับแหมโรฮาร์ดเดินเข้ามาเจอขวาเข้าไ
โดนนี่ครับโอ้โหแต่จิ้มหมัดยาวๆมาก่อนเลยครับโลฮาร์สสุริยันต์นั่งคอยดักจังหวะ2โอ้โหในชกจังหวะฝีมือนะครับโอ้โหโลฮาร์สแม่เข้าไม่ถึงตัวครับสุริยันต์เร็วนะครับเร็วใช้ได้เลยวันนี้กำลังใจของเรามาเยอะเลยนะครับ41ตัวก็มานะครับในห้างเชิดชัยอุบลยานันท์จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับเหมือนกับอามูชินเยลเนี่ยกดไหลย้อนด้วยนะครับมิลลิเมตรแม่ช่วงนี้เป็นเกมชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิบด้วยครับแม่ฮุกซ้ายของสุริยันทําได้ดีครับโรฮัสขยับเบียดเข้ามาเจอฮุกซ้ายเข้าไปเต็มๆออกมือครับแลกกันคนละหมัดต่างฝ่ายต่างโดนเหมือนกันครับจังหวะนี้โรฮัสก็ออกฮุกซ้ายได้แม่วันนี้ต้องยอมรับว่ามาถึงตรงนี้นะครับพวกเราก็ต่อยใช้ได้เลยนะครับจังหวะคุมจังหวะของโทมัสโรฮัสได้เลยทีเดียวอย่าพลิบพลามนะครับเพราะว่าแชมป์โลกชาวมิสกันนี่กระดูกชั่วโมงบินต้องยอมรับว่าเยอะกว่าที่เราเห็นครับผ่านมาทั่วโลกเลยครับต่อยมาหลายที่มากสำหรับด้านโทมัสโรฮัสญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นหลายๆที่ครับที่เขาบุกไปมาครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกก็ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครั้งที่2นี่ไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้สำเร็จในบ้านนะครับนี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่3ของโทมัสโรฮัสครับแม่ในโรฮัสฟ้องนะครับฟ้องศีรษะฟ้องโดนบอกว่าแตกครับมีแผลแตกครับกรรมการต้องขอเวลานอกครับแม่น่าเสียวไส้ครับตรงนี้แม่มีรอยบวมครับแตกหรือเปล่าแจ้งว่าเป็นบาดแผลจากศีรษะชนกันครับตรงนี้น่าเสียวไส้ครับเพราะว่าเป็นการแตกในยกที่3เนี่ยเป็นหมัดนะครับโอ้โหแจ้งว่าเป็นแผลแตกจากหมัดนะครับแม่ตอนแรกกรรมการบนเวทีเนี่ยแจ้งมาว่าเป็นศีรษะชนกันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเป็นการแก้ว่าเป็นการแตกจากหมัดนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยแผลแตกก็ต้องดูนะครับว่าออกมาเกมออกมาจะเป็นอย่างไรตัดลำตัวครับสุริยันได้ใจแล้วครับตรงนี้เดินเบียดเข้าไปถ้าเป็นแผลจากศีรษะชนกันเนี่ยในกรณีแตก4ยกนี่อาจจะไม่มีผลการชกนะครับแต่ถ้าเป็นหมัดนี่น่าจะมีนะครับมีครับต้องมีครับเพราะว่าแตกจากหมัดครับโอ้แล้วตอนนี้เกมเดือดนะครับโรฮัสก็แลกด้วยสุริยันก็แลกด้วยหมดยกที่3ครับสุริยันด้วยกันนะใช่ครับทำให้ชกยากครับดูครับชิงยับซ้ายแล้วสุริยันโรฮัสต้องขยับเดินเข้าใส่ปกติเป็นมวยถอยนะครับโรฮัสแล้ววันนี้ต้องสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องมาเป็นมวยเดินนี่อาจจะทำให้ฟอร์มการชกเนี่ยผิดไปได้เวลานี้ก็อยู่ที่ระบบการป้องกันตัวของเราแล้วนะครับทางสุริยันจะป้องกันตัวได้อย่างไรเพราะว่าเป็นการเทวะล่อทางเม็กซิกันเข้าทางแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามีรางวัลเยอะเลยทีเดียวเจดีฟูดเอนไซม์ด้วยแล้วก็ยาดมเชงๆด้วยนะครับโครงการเพื่อสุขภาพนะครับกลับมาเพิ่มเติมกันครับเอาเลยครับขวาตรงได้อีกแล้วครับสุริยันโอ้นี่จากอัปคัตขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งโรฮาร์ดว่าไงครับสุริยัน1 2ขวาตามมาขวาเข้าเต็มหน้าอีกแล้วครับหมัดนี้เห็นชัดเจนครับโอ้โหโรฮาร์ด3ช่วงนี้ยังคลำเป้าไม่เจอนะครับต่อยได้แล้วนะครับตอนนี้มาเหมือนกันครับโรฮัสต้องระมัดระวังตัวอย่างเดียวนะครับทางสุริยันเพราะเวลานี้อารมณ์โกรธแล้วนะครับทางโทมัสโรฮัสอ้าวสุริยันต่อยขวาอีกออกข้างนิดเดิมดักขวาตรงได้แม่นมากครับสุริยันก็อย่ายามใจนะครับสุริยันเพราะว่าเขายังมีหมัดอันตรายอยู่แต่ของเราวันนี้ต่อยได้ดีครับดักต่อยได้สวยโอ้เอาละครับบวกทีโรฮัสแม่เอาแล้วแหมไปกดศีรษะเขาครับโอ้โหดูมวยคู่นี้แล้วต้องยอมรับว่าแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่ดมที่ดูอยู่ทุกตารางนิ้วว่างั้นเถอะวันนี้ต้องลุ้นกันสุดๆเลยนะครับจิ้มขวาลำตัวเข้ามาเหมือนกันครับโรฮาร์ดพยายามจะทิ้งซ้ายเดินเบียดเข้าหาปลายยกที่4แล้วแม่กลายเป็นเกมชิงจังหวะฝีมือนะครับโรฮาร์ดโรฮาร์ดขยับขยับแม่ไม่ออกครับยิ้มไม่หุบเลยพี่น้ำผึ้งแท้เวชพงศ์ยายก็ไอเซนสว่างตราข้างคาวสมกะหรี่แล้วก็ชกอัพพารากอนแล้วก็เสือ11ตัวด้วยครับ11ตัวในห้างเชื้อใช้อุบุญญานันท์นะครับแล้วก็น็อกได้ครับยาดมเชงๆสังชิมอิ้วครับรวมทั้งโครงการทุกเพื่อสุขภาพเอนไซม์ในพลคนแก่นด้วยนะครับผลเวทีครับมาโรฮาร์ดอยู่ห่างไม่ได้เลยครับเป็นไปๆมาๆกลายเป็นว่ามวยชิงจังหวะนี่กลายเป็นว่าจังหวะของสุริยันกลับดีกว่าเกมบีมให้แชมป์โลกต้องเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าใส่ครับนี่คือแผนหลอกที่เสี่ยฮุยพยายามออกข่าวตลอดว่าจะบี้ติดตั้งแต่วินาทีแรกนะครับแต่พอชกจริงเราถอยตั้งรับครับโรฮาร์ดทำอะไรไม่ถูกนะครับ
ครับดูครับ1 2เข้าไปแล้วขวาตามเข้าไป1ชุดโอ้มาเป็นชุดเลยครับสุริยันจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีมากครับโรฮาร์ดเจอเข้าไปอ้าวครับยิงซ้ายเข้าหน้าสุริยันเหมือนกันโดนเหมือนกันครับสุริยันสุริยันอย่าเปิดหน้าเปิดตามากนะครับต้องระวังด้วยครับอย่ามั่นใจการดึงจังหวะหลบเพราะหมัดเขาเนี่ยหนักนะครับโรฮาร์ดวันนี้เราเล่นจังหวะฝีมือดูครับถอยแล้วฟุตเวิร์กเป็นจังหวะฝีมือเต็มตัวเลยนะครับโรฮาร์ดดูครับจิ้มขวาอีกแล้วเจอซ้ายเหมือนกันครับโรฮาร์ดตามเข้ามาพยายามจะต่อยหมัดเป็นชุดเหมือนกันสุริยันตะเบียดตัดลำตัวแม่โรฮาร์ดก็ตอนนี้กลายเป็นโรฮาร์ดตามแล้วแต่โอ้โหต่อยเชือกกับโรฮาร์ดแม่ลูกนี้หมุนโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าเกมการชกนะครับอยู่กับเราคะแนนก็อยู่กับเราต้องระบบการป้องกันตัวให้ดีนะครับไม่ประมาทเลยสุริยันวันนี้นะครับ